สวัสดีครับพบกับช่อง CET Channel กันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมารีวิวแกะกล่องนะครับ iPhone Letter Wallet นะครับเป็น MagSafe นะฮะก็คือไว้แปะเข้ากับ iPhone 12หรือ13ของเราที่มี MagSafe นะครับเริ่มจากมาดูรอบตัวกล่องกันก่อนนะครับก็สไตล์ Apple นะครับกล่องก็มินิมอลนะครับไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่แบบรูปสินค้าใหญ่ๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่า Natural Letter นะครับก็คือเป็นหนังธรรมชาตินะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นวิธีใช้นะครับบอกง่ายมากเลยนะครับโอเคอันนี้ผมซื้อมาเป็นสี Golden Brown นะครับก็เป็นรุ่นใหม่นะครับเพราะว่า MagSafe Wallet ก็ทำมา2รุ่นแล้วนะครับรุ่นแรกนะครับจะไม่มีไฟไม้นะครับส่วนรุ่นที่ผมซื้อมานี้จะมีไฟไม้นะครับก็คือสามารถหาได้นะครับว่า MagSafe Wallet อยู่ที่ไหนนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันต่างจาก AirTag ยังไงนะครับมาเริ่มจากแกะกล่องก่อนเลยนะฮะแกะซีลออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับหลังจากเราแกะซีลออกมาแล้วนะครับเราก็ทำการสไลด์ออกมาเลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะเห็นเป็น MagSafe Wallet ของเรานะครับสีก็เป็นสีสไตล์ Apple นะครับสวยงามนะฮะเป็นสี Golden Brown นะครับอันนี้จะออกเป็นสีส้มๆหน่อยนะครับส่วนข้างในนะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับก็จะมีเป็นคู่มือนะครับแบบนี้นะฮะดึงออกมาก็จะเป็นคู่มือของ Apple นะครับเป็นใบอะไรต่างๆนะครับก็เก็บไปก่อนนะฮะมาดู MagSafe Wallet ของเรากันบ้างดีก่อนนะครับผิวสัมผัสนะครับเรียกว่านุ่มดีเลยนะฮะก็คือเป็นหนังนะครับหนังแท้นะฮะอารมณ์คล้ายๆกับเคสหนังของ Apple อะครับแล้วก็ผมชอบการเก็บตะเข็บข้างมากนะครับมันเก็บได้แบบเรียบเนียนมากเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นะครับเรียกว่างานละเอียดนะฮะแล้วก็ข้างหลังนะครับจะเว้นไว้นะครับไว้ให้เราสามารถเอานิ้วเอามือสไลด์ขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ดึงบัตรออกมานะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้บอกคร่าวๆนะครับว่าสามารถแปะข้างหลังมือถือได้นะครับแล้วก็ใส่บัตรได้ข้างบนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองมาแปะมือถือให้ดูกันดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่บัตรกันให้ดูดีกว่านะครับว่าใส่ได้ทั้งหมดกี่บัตรนะครับอันแรกนะครับก็ใส่ไปเลย1บัตรนะฮะเป็น2บัตรแล้วก็3บัตรนะครับจะใส่ได้แค่3บัตรเท่านั้นนะครับเวลาเอาบัตรออกมาก็เอามือดันอย่างนี้นะครับปึ๊บดันขึ้นไปแล้วเราก็เลือกบัตรที่จะหยิบออกมาได้เลยนะครับอันนี้คือผมใช้มาประมาณ1เดือนได้นะครับจะเห็นว่ามีรอยดำนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าใช้มาประมาณ1เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับว่าหลังจากใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับแล้วก็อธิบายการใช้นะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูกันเลยอย่างที่บอกนะครับว่ามันใส่ได้3ใบนะครับแล้วก็การแบบสไลด์เอาบัตรขึ้นมาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับจุดสำคัญก็คือนิ้วนะครับถ้าเมื่อไหร่แบบนิ้วมันแบบเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็แบบตัวแห้งๆอะไรครับมันจะลูดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะลื่นนะครับแต่เมื่อไหร่แบบนิ้วแบบเปียกๆหน่อยมีเหงื่อหรือแบบฟืดๆหน่อยอะไรนี้ครับก็จะลูดขึ้นมาง่ายนะครับแล้วก็ใส่ได้สูงสุด3ใบจริงๆครับผมลองยัดและมันยัดไม่ได้นะครับเป็น4ใบนะครับแล้วก็บางคนนะครับอยู่คอนโดอย่างเงี้ยอ่ะอยากจะแบบคิดว่าพอแปะข้างหลังมือถือใช่มั้ยครับเราสามารถเอามือถือไปแปะคีย์การ์ดได้เลยแต่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็น RFID บล็อกนะครับก็คือเพื่อความปลอดภัยแบบไม่ให้แบบคนร้ายมาแอบขโมยข้อมูลบัตรเครดิตเราหรือแบบแอบเอาบัตรเครดิตเราไปรูดได้นะครับก็คือก็เป็นข้อดีในข้อเสียนะฮะสำหรับใครที่อยากซื้อมาแปะคีย์การ์ดก็ทำไม่ได้นะครับอาจจะต้องดูเป็นตัวอื่นไปนะฮะการใช้งานคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเวลาจะใช้งานก็แปะเข้าไปข้างหลังนี้นะครับมันก็จะมีแอนิเมชันขึ้นมาเนาะเดี๋ยวแปะให้ดูอีกรอบแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็ไม่หลุดง่ายเลยนะครับแบบเขย่ายังไงมันก็ไม่หลุดนะครับดึงก็แบบค่อนข้างจะดึงยากนิดหน่อยนะครับเวลาดึงนะครับก็อาศัยทริคนิดนึงนะครับก็คือต้องสไลด์มานิดหน่อยแล้วก็จะหลุดง่ายแล้วนะครับแต่ถ้าดึงตรงๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับแบบแข็งมากแบบหลุดยากนะครับเอาจริงๆผมลองใส่กระเป๋ากางเกงแบบไม่เคยหลุดออกมาเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาตั้งค่ากันให้ดูนะครับสำหรับ MagSafe Wallet รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น2แล้วนะฮะจะซัพพอร์ต App Find My นะครับรุ่นแรกจะไม่ซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมลองเซตอัพให้ดูนะก็ติดตรงนี้นะครับแปะเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีแอนิเมชันเด้งอย่างนี้นะครับก็คือให้ Register Wallet นะครับแล้วก็กด Continue ไปได้เลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันใช้แอปอะไรได้บ้างนะครับผมก็จะให้ Add to Find My นะครับแล้วก็กด Continue ไปรอสักครู่นะครับรุ่นแรกจะไม่มีนะครับจะมีแค่รุ่น2นะครับที่แอดกับแอป Find My ได้นะฮะโอเคครับหลังจากแอด MagSafe Wallet มาแล้วนะครับเข้าแอป Find My ก็เจอนี่นะครับเป็น Wallet ของเรากดเข้าไปได้นะครับมันก็จะบอกที่อยู่ของ MagSafe Wallet ของเราเลยนะครับ
แล้วก็สามารถตั้งค่าได้นะครับตรงนี้นะฮะ Notify when detached นะครับอารมณ์ก็คือถ้าเราดึงออกมานะครับอย่างนี้นะครับดึงออกมาปุ๊บมันก็จะจับนะครับว่า Attack Wallet เราได้หลุดออกจาก iPhone นะครับแล้วก็หลังจากนี้ประมาณ 1-2 นาทีนะครับมันก็จะมี notification เด้งขึ้นมานะครับอย่างนี้อ่ะหลุดไป1นาทีแล้วนะครับแล้วก็สามารถดูเป็น direction ได้นะครับก็กดไปตั้งค่า direction ให้นำทางไปได้นะครับประมาณนี้นะฮะแต่ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าแบบบางคนคิดว่าเอ้ยงั้นก็ซื้ออันนี้มาแทนเป็น AirTag ได้เลยสิใช่ไหมอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวต้องอธิบายกันก่อนนะครับว่ามันจะแตกต่างกับ AirTag อยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่มี GPS นะครับแล้วก็ไม่มีแบบบลูทูธอะไรในตัวนะครับก็คือไม่มีอะไรเลยนะฮะก็คือเป็นอารมณ์ MagSafe Wallet เหมือนเดิมนะครับแต่มันอาศัยนะครับ iPhone เป็นตัวจับพิกัดสุดท้ายล่าสุดนะครับก่อนที่จะหลุดออกจาก iPhone นะครับอารมณ์เหมือนว่าแบบมันเหมือนตั้งคำสั่งไว้ถ้าแบบหลุดออกจาก iPhone ให้จับพิกัดสุดท้ายแล้วก็เมมไว้นะครับอารมณ์ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดู notification นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับจะบอกว่าแบบ wallet มันหลุดไปนะครับก็จะแจ้งเตือนก็คือป้องกันการคนแบบถอดไว้อย่างนี้นะครับวางบนโต๊ะแล้วก็แบบลืมไว้มันก็จะเด้งประมาณ2นาทีนะครับแล้วก็จะรู้ตัวว่าอ๋อหลุดลืมเอามาอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคครับกลับมาต่อเรื่องความแตกต่างกับ AirTag นะครับตัวนี้มันจะแตกต่างกับ AirTag ตรงที่ว่ามันไม่มีเป็นบลูทูธอะไรในตัวนะครับไม่มีเลยนะครับว่ามันจะจับ GPS นะฮะจากมือถือเครื่องนี้นะครับส่วน AirTag นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างจะเป็นของ AirTag Wallet นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาเหมือนกันนะฮะของ Pista นะครับผมตัวนี้นะครับถ้าใส่ AirTag เข้าไปนะครับความแตกต่างเลยเดี๋ยวผมลองเปิดในแอปให้ดูนะครับความแตกต่างอย่างแรกนะครับก็คือว่าไอตัว MagSafe Wallet เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของAirTag นะครับอย่างนี้นะฮะอันนี้คือหมวดหมู่ของ AirTag MagSafe Wallet อ่ะมันจะไปอยู่ใน device แทนนะครับก็คือพวกiPhone iPad อะไรต่างๆนานานะครับจะไปอยู่ในนี้แทนแต่ส่วนของ AirTag นะครับจะมาอยู่ในหมวด item นะครับอย่างนี้นะฮะใส่เข้าไปก่อนความแตกต่างหลักๆนะฮะส่วนตัวผมว่ามันคือความเรียลไทม์นะครับอย่าง AirTag เนี่ยถ้าผมแบบลืมทิ้งไว้ไหนอย่างนี้นะครับมันก็จับแบบเรียลไทม์เลยสมมติว่าถ้าผมลืมไว้บนรถนะครับมันก็จะแบบจับแบบเรียลไทม์เลยก็จะเคลื่อนที่ไปตาม AirTag นะครับแต่อย่างสมมติว่าถ้าผมทำ MagSafe Wallet หลุดไว้ในรถนะครับมันจะจับแค่สัญญาณล่าสุดที่มันหลุดนะครับพอรถมันเคลื่อนที่มันก็จะแบบไม่จับสัญญาณแล้วนะครับก็แตกต่างกันตรงนี้นะครับใครที่เป็นคนที่ลืมนะครับผมแนะนำ AirTag ดีกว่านะครับเอาไว้ติดกับกระเป๋าตังค์ดีกว่านะครับจะแบบติดตามได้ง่ายกว่าส่วนอันนี้นะครับก็เน้นแบบพกพาง่ายๆนะครับเพราะว่าใส่ได้แค่3บาทเองนะฮะก็พกพาง่ายๆนะครับเท่ๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีแอนิเมชันนะครับโอเคครับก็ขอจบการรีวิว MagSafe Wallet รุ่น2เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อเป็น AirTag หรือ MagSafe Wallet ดีก็คงได้คำตอบแล้วนะครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe Channel ช่องของเราด้วยผม CT Channel สำหรับวันนี้ขอตัวนะครับบ๊ายบาย